ที่พอนั้นว่าจะปลูกไม่นานลูกโตหน้าดูกระถิ่นริมรั้วทุ่งขึ้นเลยปากพุ่งกระดังอาเลยสุ่มประตูปัจจุบันอยู่พอผู้เฒ่ารออยู่คงจะเหลือดูเปิดพ่อออกมาไม่อธิบายที่พ่อไปทำงานแล้วเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีปัจจุบันมีรถโอ้สลาย
ับที่ยังอยู่ให้แรงเชียร์แรงใจกันครับแกครับคืนนี้ก็อยู่กันจะเล่นจนดึกกันแล้วกันครับเพราะว่าความสุขสนุกสนานจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับมิตรนักลำนะในหลังชมรมเลยที่มองลงไปก็หลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับทีมงานของบางกุ้งเพชรเรานะครับแล้วก็ที่ขับได้เลยขอบคุณทีมงานไลฟ์สดด้วยนะช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ให้พวกเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราไว้ครับผมเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีลำวงเยอะที่สุดนะครับเท่าที่ผมไปทั่วประเทศมานะฮะเป็นจังหวัดที่ลำวงเยอะมากแล้วก็รักสนุกกันจริงๆแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยอย่างเช่นวันนี้ทำบุญด้วยมาออกกำลังกายแล้วก็ได้ความสนุกความสุขกับบ้านครับผมนะยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ขาดไม่ได้เลยคือขอบคุณท่านนายกปายครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านเลยครับว่าท่านนายกอาคมคงเรียนอบต.บ้านในดงท่านนี้นี่โอ้สุดยอดนะยังไงก็ขอบคุณท่านอีกท่านนึงก็คือพี่เอสพี่เอสครับผมร้านกาแฟแอนนาคาเฟ่มีมอบมาให้ด้วย500บาทเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราทีมงานร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ท่าคอยเวลาไปทางไหนไปท่าคอยเลี้ยวซ้ายไปกระจัดพอไปถามป่ะเนี่ยถ้าพึ่งถามกูซื้อเซเว่นเลยนะฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับแอนนาคาเฟ่กาแฟดีอร่อยราคามาตรฐานบรรยากาศชิลๆสบายๆครับผมสำหรับหญิงชายทุกท่านที่ขอกาแฟไปนั่งดื่มนั่งทานกันได้มีอาหารชิลๆเบาๆออเดิร์ฟนี่เม็ดถั่วนี่เม็ดถั่วต้มมีใช่ไหมมีถั่วต้มแล้วก็ข้าวเกี๊ยวกุ้งมีใช่ไหมมีร้านแกไอที่พูดมันนี่มันเหมือนโต๊ะจีนยังไงไม่รู้ไหมถ้าบอกแล้วถ้าไปที่ร้านแอนนาคาเฟ่นี่บอกเลยว่ามาจากทีมงานมังคุเพชรอ๋อเฮียยุ่นส่งมาครับเดี๋ยวรับโปรโมชั่นพิเศษเลยยังไงพี่เป็นบัตรเข้าห้องน้ำฟรีที่ปั๊มปตท.ทุกสาขาเข้าฟรีนะครับผมท่านใดแวะปั๊มทุย ปตท.ไม่ใช่โฆษณาไว้ก่อนยังไงก็บอกว่า